ขับฮอมาอย่างยากอยู่นะเรามาถึงเมืองอาเทล่านะครับโอ้โหเสียวมากเวลาขับฮอเนี่ยขับฮอครั้งแรกถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยากพอตัวเนี่ยก็มาลงตรงวัวพอดีแถวๆนี้วัวเยอะมาฆ่าเล่นหน่อยเพราะไงผมว่าฆ่าวัวมันได้เงินไวนะแล้วแต่สุ่มด้วยโอ้โหแล้วมาลองฝึกขับฮอแล้วนะครับมาเมืองอาเทล่าเพื่อจะมาทำอาชีพสุจริตอีกรอบเอาเซิร์ฟแบกอยากกินจะเซิร์ฟแบกอีกแบกหน้าเตียงหลบไม่ทันเพราะว่าใช้ความเร็วสูงมากเลยข้ามมาแล้วเห็นไหมถึงจะยิ่งจริงผมจะไปหาเติมน้ำมันก่อนนะน้ำมันขอซื้อเผื่อมาอีกหนึ่งถังนี่แหละที่จุดที่เราต้องไปคือปุ๊บตรงนี้โอเคขึ้นหอไปดีกว่าดีพี่จะเดินใส่ชุดรีบิวมาอย่างเงี้ยต้องมากดด้านหลังจริงตรงนี้ตรงนี้มีอะไรจะขอได้เดี๋ยวจะสอนก่อนขึ้นหัวนะสเปคบ้างคือกดสเปซบาร์จะทำให้ฮอตรงไปข้างหน้าอันนี้หลังหน้าแล้วก็ฟรีลุกเดี๋ยวกดไวเพื่อดูเงินที่มันมีตอนกดน้ำมันอยู่รู้สึกจะกดอย่างเล็กคอนโทรลไม่ใช่เล็กคอนโทรลกดติดแค่แป๊บนึงขออนุญาตดูเมื่อกี้มันจะมีปุ่มเวลาคือก่อนขึ้นน้ำมันเนี่ยจะมีให้กดอะไรไม่รู้อะเติมน้ำมันซื้อมาสองถังมันเต็มพอดีแล้วก็ดูที่นี่นะสติ๊กนี่ช่างกันตอนนี้ผมขอเพิ่มขึ้นก่อนขึ้นมาประมาณเหนือพื้นดินประมาณทำการกดปุ่มสเปซบาร์เพื่อเข้าสู่โหมดขับเคลื่อนซึ่งมันจะรักษาตำแหน่งในการบินของเราได้ผมจะไปซื้อน้ำมันก่อนน่าจะนับที่น้ำมันด้วยจะขับเครื่องบินอยู่ไซส์ขวาก็จะประมาณนี้อันนี้ผมปรับให้มันไม่สูงนะสูงขึ้นอีกนิดการกดบิวค้างมาจากถ้าไม่กดโฮเวอริ่งจะเป็นทำให้พอเราบินสูงขึ้นโอเคในเมื่อเราใกล้ถึงแล้วผมจะค่อยๆปล่อยสังเกตว่า Y ตอนนี้ผมปล่อยออกจากคีย์บอร์ดแล้วมันก็จะยังอยู่ใน Y เท่าเดิม200เมตรผมมาดูว่าตรงนี้มีอะไรตรงนี้จะมีตรงนี้มันเหมือนลานเลยเพิ่มมาคิดเหมือนจีดูเกิดรู้ต้องกดจีดูตอนนี้หูหูมีแอร์ช็อปตรงนี้ต้องมาดูตรงนี้แหละที่สนใจ
การลงจอดปล่อยหมดเมดบาร์แล้วก็ค่อยๆรักษาตำแหน่งในการลงแต่อย่าให้เราพอเราร่วงเร็วเกินไปนะอันตรายเหมือนกันค่อยๆรักษาระดับแล้วก็ปล่อยค่อยๆกดจริงที่ไม่ควรฆ่าคือแกะสีอื่นที่นอกจากสีขาวนี่ฆ่าไว้เรียบร้อยพอเราอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้ผมมาเช็คว่าตรงนี้มีอะไรหรือยังตรงนี้มันมีแอร์ช็อปเนี่ยแต่เหมือนยังไม่มีอะไรเขาตู้ยังมาวางไม่เสร็จตรงนี้ก็มีแอร์เซอร์วิสสเตชั่นร้อนเมตรเดินเองได้นะมันร้อนดื่มเห็นแจวไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีอาชิเมนด้วยนะอาชิเมนอยู่ที่ตรงนี้นี้เป็นแพงพอที่แพงที่สุดแต่ว่าพอจับง่ายที่สุดเที่ยวแวะขับไปเยี่ยมธนาคารนิดหนึ่งผมว่าจะไม่โดนยิงผมจะบินสูงๆนะในการขับพอนี้พอนี้ขึ้นได้มีกี่คนนะขอย้ำไว้ก่อนขึ้นฝั่งนี้เพิ่มความสูงผมจะเอาสัก90แล้วเอาเหนือเมฆไว้ก่อนจะมาเหนือเมฆพอนี้ขึ้นตรงอยู่เดียวก็ได้ขี่ใกล้เหนือเมฆแล้วขี่คิดว่าประมาณนี้น่าจะไม่เห็นให้ทำการกดหรือเปล่าก็ทำการหันหน้าจอให้แล้วนะง่ายมากกดได้กดบิวค้างไว้เพื่อให้เราบินนิ่งผมจะไปขนของบางอย่างอันนี้เราขับพอทวงก็ไปทางโอเคทางนี้200เมตรดูซิเราจะเจอใครอันนี้กดเจดูเราก็เห็นว่าเราก็ได้ดึงเนี่ยหอนี้มันดีตรงนี้แหละเราขับคนเดียวเราสบายเลยหอนี้แม่มาเก็ตที่นี่ตรงนี้ติดค้างตรงนี้คัพเปอร์แพร่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้แพร น้ำมันไม่ลดถือว่าแจ่มเลยเรามาเนียนอยู่ข้างบนได้
นี้คือไม่ต้องทำอะไรใกล้สิ่งสร้างมากกดปล่อยสเปซบาร์แล้วก็ค่อยมองมันแล้วก็กดบิวค่อยๆกดบิวอย่าให้ฮอมันตกเร็วเลยฮอบึ้มได้นะเราตายเหมือนกันวีด LVD ไปก่อนนะครับไม่อยากเปิดเพลง Smoke Weed ด้วยเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์ไม่ใช่หรอกแล้วผมลืมเปิดเพลงประกอบด้วยขอโทษด้วยนะครับ อาจจะฟังดูเงียบๆนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมใช้สมาธินะครับอ้าวไม่ทันจริงๆก็ลืมไปทีเราได้เงินมาอันนี้คือแบบมาฝึกพอเล่นๆเราก็ได้เงินมาประมาณอยากถามว่ามึนไหมตอนนี้ผมมึนมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาหารก็จะหมดเดี๋ยวไปกดเพชรบ้างเพราะมันอยู่ใกล้กดมันมีพิกแอคเฮ้ยเดี๋ยวขอซื้อพิกแอคไปกันนะกันเหนียวเผื่อพิกแอคมันพังมันเป็นตั้งมันจริงอยากให้ NPC ตัวนี้มีน้ำมันขายนะอันนี้ทิ้งเลยนะไม่ได้ใช้แล้วมีพิกแค่ราคา 1,500 ครับ 1,500 เอามา 1,500 ซื้ออย่างอันมันนี่วิธีของคุณตัดมาเพิ่มน้ำมาเพิ่มคนนี้ทิ้งเลยทำให้เรามึนหัวโรคเหมือนติ้วเหมือนสโมควีดเอฟวีเจแล้วเราก็ขึ้นหอพยายามอย่าให้อย่าไปจอดใกล้คนเดี๋ยวเด็กเกียนเซิร์ฟนี้มันเยอะนะครับระวังด้วยเดี๋ยวไปที่ผมจะขึ้นหอไปประมาณตรงไดมอนด์มายแถวนี้นะครับผมจะเอาหอลงจอดตรงนี้เหมือนเพชรแล้วเดี๋ยวเราจะพอลงกันนะครับก็จะลงกันแถวๆโล่งๆนี่จะไม่ต้องลงมากก็ได้แต่ต้องความปลอดภัยตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นคนเลยจริงอ่ะแวะไปดูดักเดียวเลยนะเจเรามาถึงที่ห้องไหนแล้วผ่านลดความเป็นตัวเองรักษาระดับตัวเองไว้ก็เราจะดูที่ปุ่ม X กับ Z เดี๋ยวมันขยับปล่อยนิ่งๆกดสเปซบาร์ปล่อยวันนี้ดูระดับองศาของ Y ไว้ดีๆ98เหนือพื้นดินตอนนี้71 66ค่อยๆกดดิวขึ้นดิ
ี่สิบห้าสิบสี่สองสองสี่เจ็ดปึ๊บโอเคกูดูใบพัดปัดของมันยังไม่ปัดเรามาถึงที่ขุดเพชรเราแล้วนะครับโอเคเรามาขุดกันนะครับวิธีขุดแร่นี่เซิร์ฟนี้ขออธิบายรวมทุกแร่เลยละกันยกเว้นทรายทรายนี่เอามือตีเฉยก็ได้สำหรับการขุดเพชรเห็นอย่างนี้ใช่ไหมตีจริงๆจะต้องใช้พิกแอคเพื่อนแนะนำใช้พิกแอคไปเลยไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนี้เท่าไหร่เอามือตีเลยมือจริงๆต้องพิกแอคตีนี่ตีมันเห็นตรงไหนตีให้หมดผมจะขุดไปสักสิบพันแล้วตีไปเรื่อยๆยังหลอกสองเรามีคนกดดูในแมปจะมีคนตอนนี้ไม่มีโอ้โหไฟตอนนี้เฟรมเรทตกอยู่ประมาณ10กว่าก็ทางแหลกอยู่เหมือนกันใช้ฮอมขับฮอมมาเนี่ยถือว่ามันแมปโดดไม่ทันเลยกันทีเดียวแล้วมี FC หนูหินด้วยเหรอโอ้โหเรื่องน่าแต่หนูหินนี่ใครวะหลังจากขุดหมดแล้วก็รอสักพักนึงตอนนี้ก็มีปีกันเลยทำไมผมขุดไม่ได้นะครับเพชรมันก็ปรับเปลี่ยนไปเท่าไหร่ถ้าขุดเพชรไม่รุ่งผมไปขุดซัมเปอร์นะถ้ามันเป็นอย่างนี้น้อยอยู่เริ่มเกิดปีใหม่มันปีแล้วก็ซื้อพิกแอคมาใช้คุ้มเลยจริงเดี๋ยวเขาคงจะแก้เรื่องมือตีนี้แหละค่อนข้างหุ่นนะเดินคลิปไปด้วยอะไรโอเคเราได้ติดมาแล้วได้มา1อันโอ้โหขอใช้เวลาขุดแป๊บนึงก่อนนะครับขั้วขุดตอนนี้ผมขุดมา5เพชรจะทำการจอดที่ไดมอนด์โพสต์โอเคอันนี้แล้วก็ร้อยโอ้มินเตอร์สเปซปลาปล่อยแล้วก็ค่อยหอยค่อนข้างขับนิ่งมากเปลี่ยนฮอหัวคุ้มหายแล้วฮอนี้ไม่มีกดคุ้ม
ก็คือพอกูแพงไม่เป็นเลยเพื่อเข้าเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันหอมเย็นแค่ห้ามันเท่าไหร่น้ำมันจะหมดน้ำมันหมดไอ้เหี้ยน้ำมันหมดอ่ะ